วันนี้นะครับผมจะทำซุปหอยแมลงภู่นะครับผมใช้หอยแมลงภู่ที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและอันนี้จะเป็น Exclusive สำหรับท็อปที่เดียวครับผมทำคู่ไปกับใบทามเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยครับทำซุปหอยแมลงภู่กันนะครับเริ่มต้นเลยที่น้ำมันมะกอกนะครับจะมีกระเทียมพริกต้นกระเทียมนะครับไทม์นะครับเกลือพริกไทยใส่ไว้วายนะครับเคี่ยวให้แห้งใส่เนยนะครับมันต้มสุกหลังจากนั้นแล้วนะครับเราใส่หอยแมลงภู่นะครับตัวนี้เป็นหอยแมลงภู่ที่ต้มสุกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจาก Carrefour นะครับเป็น Exclusive ให้กับ Tops Market Central Food Hall ที่เดียวครับผมนะครับใส่โหระพานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเติมสต็อกลงไปต้มให้เดือดนะครับจากนั้นแล้วนะครับนำหอยแมลงภู่ใส่ชามนะครับเสิร์ฟในถ้วยซุปของเรานะครับโรยด้วยไทม์แล้วก็มีเชอร์โวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปหอยแมลงภู่ครับ